สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.กฤษยาครับสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์ค่ะครับนี่เป็นรายการ Money Talk ภาคพิเศษ Money Talk Special นะครับเราพบกันอีกจากโปรแกรมที่เราถ่ายทำรายการในรูปแบบของ Zoom นะฮะต้องถือว่าเป็นรูปแบบในยุคใหม่จริงๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเราจัดรายการกันที่บ้านหรือจากที่ทำงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาขึ้นทาง YouTube นะครับส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมทาง Facebook ของเราแล้วบางส่วนก็ไปออกอากาศทาง TNN นะครับทาง True Vision นะฮะซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นรูปแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น New Normal นะฮะแม้กระทั่งในรูปแบบของการทำรายการตอนนี้ก็ไม่ต้องไปทำกันที่สตูดิโอในห้องอัดนะครับก็คาดการว่าการสัมมนาของ Money Talk ที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเราเคยจัดกันมาเป็นเวลายาวนาน10กว่าปีเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสได้กลับไปครั้งนึงก็น่าจะเป็นปีหน้านะครับถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายลงหรือว่าไม่เราไม่อยากไปมองในแง่ร้ายนะมันไม่เกิดแพร่ระบาดอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับปีหน้าก็มีโอกาสจะกลับไปที่ตลาดหลักทรัพย์กันได้ท่านที่เคยได้ทานพวกกาแฟนะครับของเรานะครับซึ่งเป็นนะครับของอเมซอนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีโอกาสได้ทานกันนะครับขนมปังเลอแปงนะครับแล้วก็ขนมจีบนะครับเจ็ดดาก้อนเนี่ยนะซาลาเปาค่ะซาลาเปาเจ็ดดาก้อนค่ะซาลาเปาเจ็ดนะซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสในปีหน้า2564ก็ต้องตามข่าวกันหน่อยช่วงนี้ก็ต้องดูกระทั่งโปรแกรมอย่างนี้ไปก่อนนะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะยังไงก็ทุกอย่างเราจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับมันนี่ทอก็ยังทำหน้าที่ในการหาข้อมูลให้กับท่านนะครับประกอบการตัดสินใจการลงทุนแล้วก็ท่านที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนนะครับวันนี้ธุรกิจที่เราจะคุยเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นหนึ่งในจะเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะฮะก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับแล้วอาหารนี่มันก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญประเทศไทยเรานี่เราก็ประกาศว่าเราจะเป็นครัวของโลกนะฮะเป็น World Kitchen นะครับแล้วเราก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตอาหารในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยจุดแข็งของประเทศไทยก็คือเรื่องของหมวดอาหารนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะเพราะว่าเรามีความหลากหลายในเชิงอาหารแล้วที่สำคัญก็คือเรามีความแข็งแกร่งตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกับตัวที่เราเรียกว่า CPF CPF ทุกคนเราก็จะรู้จักนะครับเจริญพวกภัณฑ์อาหารในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับกับธุรกิจตัวใหม่ด้วยนะก็คือธุรกิจหมูในจีนนะฮะซึ่งประเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าใจกันนะครับธุรกิจหมูไม่ได้แปลว่าธุรกิจง่ายๆนะฮะแปลว่าธุรกิจสุกรนะฮะแล้วว่าเขาทำอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตรงนี้กันนะครับแล้ววันนี้เราจะคุยกับนะครับเป็นการอัปเดตนะครับธุรกิจของ CPF หรือว่าเจริญพวกภัณฑ์อาหารนะครับกับธุรกิจหมูในจีนธุรกิจหมูไม่ได้แปลว่าธุรกิจง่ายๆนะฮะแปลว่าธุรกิจสุกรนะฮะคือก็มีความน่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้เราจะพบกับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับฝ่ายนักลงทุนนะครับสัมพันธ์และตลาดทุนนะครับบริษัทเจริญพวกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณกอบบุญศรีชัยสวัสดีครับคุณกอบบุญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะจะขอเริ่มต้นในการให้อาจารย์กุศยาได้บรีฟธุรกิจของ CPF สักนิดหนึ่งครับเชิญครับค่ะ CPF นะคะก็คือเจริญพกพันอาหารนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทก็คือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอุตสาหกรรมนะคะซึ่งนอกจากเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ยังเป็นธุรกิจอาหารที่ครบวงจรนะคะอย่างที่เราบอกว่าครบวงจรคือครบวงจรเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการเพาะพันธุ์สัตว์การเลี้ยงสัตว์นะคะจนกระทั่งเอาไปแปรรูปนะคะเป็นอาหารซึ่งจะมีตั้งแต่อาหารกึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมากมายนะคะไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งหมดเนี่ย17ประเทศค่ะซึ่งอยู่ในทั้งเอเชียในยุโรปแล้วก็อเมริกาทั้งอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้นะคะซึ่งรายได้ถ้าเราพูดกันหลักๆนะคะกว้างๆ ก็คือมาจากธุรกิจต่างประเทศเนี่ย 67% แล้วก็มาจากธุรกิจในประเทศประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณ 37% แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการส่งออกของธุรกิจในประเทศเนี่ยค่ะอีก 6% นะคะแต่อย่างเมื่อกี้อาจารย์เสน่ห์บอกว่าไม่ใช่ธุรกิจหมูหมูนะคะเพราะว่าของ CPF ไม่ได้มีแต่หมูอย่างเดียวค่ะนะคะนอกจากหมูแล้วก็ยังมีไก่เนื้อไก่ไข่นะคะแล้วก็ยังมีสัตว์น้ำอีกก็คือมีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งกุ้ง
นะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตถึงเรื่องธุรกิจหมูนะคะแล้วก็ขออัปเดตนิดนึงก่อนนะคะคุณกอบบุญว่าในช่วงโควิดนะคะที่หลายๆธุรกิจก็ได้รับผลกระทบมากมายนะคะแต่ว่าอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจำเป็นไม่ทราบว่าตอนที่เราเกิดโควิดกันเนี่ยค่ะธุรกิจของ CPF ได้รับผลกระทบในเชิงบวกหรือเชิงลบมากน้อยแค่ไหนคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในช่วงของโควิดนี่นะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างที่เราทราบทั่วกันนะคะว่ากระทบกำลังซื้อแล้วก็มีถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะที่เรียกว่าชะลอตัวไปอย่างประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวก็หายไปนะคะการส่งออกเนี่ยด้วยกำลังซื้อในหลายประเทศที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้การส่งออกเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะมีความท้าทายมากขึ้นด้วยสถานการณ์ที่มีทั้งล็อกดาวน์แล้วก็การปฏิบัติตัวนะคะการที่ห้ามเดินทางระหว่างกันเนี่ยแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบกับกำลังซื้อในแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยเราก็คงทราบกันอยู่นะคะอาจารย์ว่าเริ่มกำลังซื้อก็อ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เราที่เกิดจากโควิดเนี่ยทางบริษัทก็ได้รับเช่นเดียวกันจากกำลังซื้อที่หายไปนะคะแต่เนื่องจากธุรกิจของเรานะคะเป็นอาหารนะคะเราก็เชื่อค่ะว่าการบริโภคอาหารเนี่ยมันคงมีได้รับผลกระทบบ้างแต่คงไม่มากนักคงน้อยลงเพราะรูปแบบการบริโภคอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างการที่ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปรับประทานร้านอาหารไม่ได้แต่ทุกคนก็อาจจะไปซื้อเข้ามาเพื่อปรุงที่บ้านแล้วก็บริโภคที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิดก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจค่ะอาจารย์ได้รับผลกระทบไหมต้องเรียนตรงๆว่ากระทบกำลังซื้อรถเราก็ได้รับผลกระทบอันนี้ในแง่ของโควิดนะคะค่ะแล้วไม่ทราบว่าช่วงในครึ่งปีแรกอะค่ะผลประกอบการของเราเนี่ยมันได้รับผลกระทบไหมคะอย่างเช่นรายได้หรือกำไรมีการลดลงมากน้อยไหมคะค่ะก็จริงๆแล้วคร่าวๆนะคะจริงๆผลกระทบใน17ประเทศที่เราอยู่เนี่ยเราเห็นชัดนะคะว่ากำลังซื้อเนี่ยมันมีความกดดันความท้าทายอยู่เยอะเราต้องปรับตัวอยู่เยอะแต่อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นโชคดีของเรานะคะที่ใน 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็มีโรคที่มีผลกระทบกับการเลี้ยงหมูที่ไม่ง่ายนะคะที่ไม่ใช่เลี้ยงหมูก็อย่างโรค ASF อะค่ะอาจารย์ African Swine Flu ซึ่งทำให้มันเกิดในรัสเซียก่อนนะคะแล้วก็มาจีนแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็เริ่มเกิดประปรายซึ่งสถานการณ์ของ ASF เนี่ยมันคล้ายๆกับโควิดตรงที่ว่ายังไม่มีวัคซีนเหมือนกันนะคะการปฏิบัติตนก็คือทำยังไงให้เรามีความปลอดภัยมีสุขอนามัยสูงสุดแล้วก็ป้องกันไม่เอาตัวไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลี้ยงสัตว์ไม่ให้มันมีโรคเข้ามามีความเสี่ยงอยู่กับสัตว์ของเราเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นการดูแลให้ดีขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้หมูในประเทศจีนหายไปมากกว่า200ล้านตัวนะคะจาก500ล้านตัวเขาก็เหลือสักประมาณ300ล้านตัวนะคะของเวียดนามเนี่ยก็หายไปสักประมาณ20ล้านตัวซึ่งโดยสัดส่วนเนี่ยมันก็ประมาณ30-40%ของปริมาณหมูในประเทศจีนและในประเทศเวียดนามตรงนี้เองเนี่ยด้วยหลักของ cost short of supply มาในจำนวนมากค่ะก็จะเกิดให้ราคามันตีกลับเพราะว่ามันขาดแคลนซัพพลายอะค่ะอาจารย์ก็คือหลักที่เราทราบกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายหายไป 30-40% ราคาหมูในจีนเนี่ยมันขึ้นมาเกือบ3เท่านะคะจากก่อนเกิด ASF เวียดนามก็เกิดขึ้นมาปีที่แล้วรุนแรงหน่อยนะคะก็ราคาหมูมาปีนี้เพิ่มขึ้นมาเกือบ 100% นะคะเมืองไทยเนี่ยราคาหมูขึ้นน้อยที่สุดราคา 20-30%เท่านั้นเองแล้วก็ประเทศไทยเรายังป้องกัน ASF ไม่ให้มาระบาดในประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยผลประกอบการครึ่งปีแรกแม้เราจะได้รับผลกระทบจากโควิดแต่เรามีโชคดีอะค่ะจากเราเรียกว่าเป็นโชคดีโดยบังเอิญนะคะที่หมูมันขาดแคลนในโลกเนี่ยก็เลยทำให้ผลประกอบการของเราจริงๆแล้วออกมาดีกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ดีค่อนข้างมากก็กำไรเติบโตมาประมาณ 40% นะคะค่ะแต่เมื่อวันที่14กันยาเนี่ยเราทาง CPF ได้แจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมคะว่าบริษัท CPF เนี่ยจะเข้าไปซื้อกิจการเรียกว่าธุรกิจสุกรหรือว่าธุรกิจหมูเนี่ยในประเทศจีนไม่ทราบว่า
อันนี้มันมีเหตุจูงใจมาจากอะไรคะทำไมเราถึงไปสนใจธุรกิจนี้นอกจากปัญหาเรื่องเมื่อสักครู่ว่าซัพพลายมันหายไปแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างอื่นอีกไหมคะต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้นะคะว่าอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวถึงและมีความกรุณาแนะนำสิไปว่าเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรนะคะเราบริษัทเราเนี่ยเชื่อในทฤษฎีของการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรนะคะอันหนึ่งมันจะทำให้การควบคุมคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ในการที่จะขยายงานไปหรือการที่เราจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเราทำได้ดีขึ้นปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าคุณภาพและปลอดภัยวงจรเนี่ยจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ดีในสิ่งที่เขาต้องการมากขึ้นนะคะ เราได้พัฒนาโมเดลนี้ในประเทศไทยนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นเหมือนโมเดลอะค่ะธุรกิจครบวงจรเต็มรูปแบบนะคะที่เรามาเริ่มมาลุกดูเรื่องของอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็ช่องทางจำหน่ายมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศที่เราไปลงทุนนะคะเราก็มองเหมือนกันว่าการที่เรานโยบายในการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราลงไปเพื่อผลิตแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้นเป็นหลักถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยใน17ประเทศเนี่ยยอดขายของเรา 100% เนี่ยเราขายในแต่ละประเทศเลยนะคะผลิตในประเทศนั้นขายในประเทศนั้นเนี่ยประมาณ 94% นะคะของรายได้รวมเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเราก็เชื่อค่ะว่าไปทุกประเทศเนี่ยเราจะต้องทำเป็นธุรกิจครบวงจรเต็มรูปแบบแล้วเราก็ได้ศึกษาผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศในหลายประเทศทั่วโลกด้วยเขาก็ขยับมาทิศทางเดียวกับเราเพราะผู้บริโภคมีความต้องการเรื่องคุณภาพมากขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็พอเราอยู่ในจีนเรามีแต่อาหารสัตว์นะคะบริษัทย่อยของเราในประเทศจีนก็มองว่าเราจะเริ่มไปลุยตลาดอาหารแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทานและก็มีสร้างโรงงานแปรรูปขึ้นมาเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนเราก็เริ่มไปรุกธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานในประเทศจีนแล้วก็ผลิตเรื่องของเนื้อสุกรด้วยนะคะเอาสุกรมาเป็นอาหารแปรรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับขยายเนี่ยด้วยเพื่อให้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเรามีความจำเป็นที่ต้องรุกไปในธุรกิจครบวงจรแล้วทางเครือเจริญพ่อพันธ์เขาก็มีธุรกิจหมูอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราคิดว่าการผนึกกำลังด้วยกันแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยมันน่าจะทำให้การเติบโตของธุรกิจสุกรเราในประเทศจีนเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีโอกาสในการเติบโตยิ่งขึ้นนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเชิงของการผลิตหมูเทียบกับทุกประเทศทั่วโลกนะคะเขาเคยผลิตได้500ล้านตัวการบริโภคก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นมันคงเป็นตลาดที่ถ้าสิเทียบเราอยากเติบโตในประเทศจีนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องเข้าไปปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นครบวงจรค่ะคุณกบุญผมขอขยายความนิดหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจคำว่าธุรกิจครบวงจรมันแปลว่าอะไรในความเข้าใจผมไม่ทราบถูกไหมนะฮะก็คือยกตัวอย่างเช่นฟาร์มหมูเนี่ยเลี้ยงหมูเสร็จแล้วก็ทำทุกอย่างจนกระทั่งออกมาเป็นตัวสำเร็จรูปที่จะไปทำเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะตัวฟาร์มนั้นหมดเลยยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องย้ายหมูเอาไปห้องโรงเชือดแยกข้างนอกไปทำอะไรต่างๆแล้วทุกอย่างทำอยู่ในครบวงจรนั้นออกมาก็เป็นแยกส่วนไปเลยอันนี้เป็นอะไรนะเครื่องในหมูนี่อะไรต่างๆพวกนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่พื้นที่เดียวกันค่ะอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของ security ด้วยว่าโรงงานควรแยกจากพันที่เลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งอื่นใดเข้ามาแปลกปลอมในกระบวนการผลิตนะคะแต่ควบคุมคือเราต้องมีทั้งการผลิตอาหารสัตว์เราจะได้ควบคุมนิวทริชั่นได้ดีนะคะก็เพาะพันธุ์สัตว์แล้วใช้พันธุ์สัตว์ที่สอดคล้องกับสินค้าอาหารที่เราจะไปสอดบริการให้กับแต่ละประเทศทั่วโลกอะค่ะก็คือเราต้องครบวงจรแล้วจะได้ควบคุมการผลิตได้รู้มาตรฐานทั้งหมดนะคะทุกกระบวนการแล้วก็นอกจากนั้นเรารวมถึงโลจิสติกด้วยค่ะอาจารย์ว่ากระบวนการโลจิสติกทั้งหมดเนี่ยมันต้องให้มั่นใจโดยเฉพาะช่วงที่มี ASF กับโควิดเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะคะว่าการบริหารจัดการโลจิสติกมีความสำคัญเพราะบางครั้งเชื้อมากับรถทรัคก็มีอะค่ะอาจารย์มากับรถนะคะหรือเชื้อมากับธนบัตรที่เราใช้จ่ายเงินกันอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะว่าอย่าง ASF เนี่ยจะคล้ายโควิดมากค่ะยังไม่สามารถไม่มีวัคซีนใช่ค่ะค่ะก็และการที่ครบวงจรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างเช่นธุรกิจจีนที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยเดิม CPF บริษัทย่อยเราในจีนเนี่ยเ
เขาขายอาหารสัตว์นะคะทีนี้ด้วยเทรนด์ของโลกนะคะแนวโน้มของโลกเนี่ยผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลกก็พยายามจะขยายครบวงจรมาผลิตอาหารสัตว์ของตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสเติบโตของฟีดอย่างเดียวมันอาจจะไม่ค่อยจูงใจให้เราสร้างการเติบโตในประเทศจีนได้อย่างได้คล่องตัวเท่ากับการที่เราเป็นครบวงจรในประเทศจีนและสำหรับการผลิตหมูถ้าเรามีฟีดเป็นของเราเองเนี่ยต้นทุนมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในลักษณะของการทำรายการหรือการซื้อเนี่ยค่ะตอนนี้เข้าใจว่าเราผ่านมติของคณะกรรมการไปแล้วแต่เราอาจจะต้องรอมติจากผู้ถือหุ้นไหมคะหรือว่าอันนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะค่ะเรื่องจากรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงกันค่ะอาจารย์ก็คือมีผู้ถือหุ้นใหญ่คนเดียวกันคือบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดดังนั้นรายการนี้ค่ะคือ CPF เนี่ยมีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือ CP Group นะคะถือหุ้นอยู่ประมาณ 52-53% นะคะแล้วทางนู้นเนี่ยสุกรในประเทศจีนเนี่ยทางเครือถืออยู่ 100% นะคะพอเป็นรายการเกี่ยวโยงอย่างนี้เนี่ยนะคะแม้กระทั่งในการประชุมบอร์ดเนี่ยกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับทางเครือด้วยเนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้ลงมติในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้มีได้เสียและรายการนี้เราก็ต้องให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ใช่เครือเจริญโภคภัณฑ์เท่านั้นเป็นผู้อนุมัติให้เข้าทำรายการค่ะอาจารย์ค่ะงั้นไม่ทราบรบกวนทางคุณกอบุญช่วยอธิบายรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนในการเข้าซื้อได้ไหมคะว่า CPF จะไปซื้อเองหรือว่าจะลงทุนโดยการผ่านบริษัทลูกหรือว่ายังไงแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเอาเงินจากที่ไหนคะมาซื้อได้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตแชร์ presentation นิดนึงนะคะเอกสารได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวการเข้าทำรายการนะคะอาจารย์อันนี้คือก่อนเข้าซื้อนะคะบริษัทย่อยของเราคือ CTI ในประเทศจีนนะคะเราถือหุ้น CTI เนี่ยผ่านบริษัทย่อยเรา CPP ที่ประเทศฮ่องกงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะ CPF เนี่ยถือ CPP อยู่ประมาณ 52% นะคะแล้ว CPP เนี่ยถือ CTI ที่เดิมปัจจุบันเนี้ยทำอาหารสัตว์เป็นหลักอยู่นะคะแล้วก็โรงงานแปรรูปสุกรอยู่2โรงนะคะอันนี้เนี่ย CPP ก็ถืออยู่ 100%นะคะ CTI เนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนแล้วก็ทางเครือนะคะเขาก็มีธุรกิจสุกรอยู่ในประเทศจีนดังนั้นเนี่ย CTI กับธุรกิจสุกรในประเทศจีนเนี่ยเราเรียกว่าจะเอาธุรกิจมาควบรวมกันให้เป็น1บริษัทใหม่ก็คือ CTI ใหม่นะคะโดย CTI ใหม่เนี่ยเรา CTI จะชำระค่าธุรกิจสุกรด้วยหุ้นใหม่ค่ะ CTI จะเป็นคนเพิ่มทุนนะคะเพิ่มทุนหุ้นออกใหม่เนี่ยให้เครือไปนะคะให้เครือเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ 65% แล้ว CTI เนี่ย CPP จะถือใน CTI 35% เพราะว่ามูลค่าของธุรกิจสุกรน่ะการประเมินมูลค่าออกมาถึงประมาณ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ประมาณ130,000 ล้านบาทนะคะตัวของธุรกิจฟีดเราเองเนี่ยประเมินมูลค่าออกมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ 90,000 ล้านบาทนะคะแต่รายการนี้ก็ทาง CTI หรือ CPP หรือ CPF เราไม่ต้องใช้เงินเข้าไปเข้าทำรายการก็เป็นการรักษาสภาพคล่องของเราไว้ด้วยนะคะก็ดีใจที่ทางเครือก็ยอมรับเป็นหุ้นออกใหม่ของ CTI ไปแทนนะคะก็จะเป็นการซื้อด้วยหุ้นค่ะแล้วในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเราซื้อด้วยหุ้นแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราเคยถือหุ้นใน CTI เนี่ย 100% เนี่ยจะถูกลดลงมาเหลือ35ใช่ไหมคะใช่ค่ะจังใช่ค่ะค่ะถ้าในกรณีอย่างนี้หมายความว่าต่อไปเนี่ยในงบการเงินของ CPF เนี่ยไม่ต้องเอาตัวนี้เข้ามา consolidate ถูกไหมคะถูกค่ะใช่ค่ะก็จะเปลี่ยนสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยมาเป็นบริษัทร่วมทุนนะคะจังแต่ก็ตามนะคะ 35% เนี่ยจะเป็น 35% ของธุรกิจที่มีมูลค่าประมาณ 6,300 ล้านบาทได้300ล้านเหรียญค่ะก็คือประมาณ180,000 ล้านบาทนะคะจากเดิมที่มูลค่าอยู่แค่ประมาณแค่ 90,000 นะคะก็คือไซส์ขนาดของธุรกิจจะใหญ่ขึ้นนะคะอ๋อใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัวเลยเหรอคะค่ะน่าจะเกินเท่าตัวนิดหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะทีนี้ในกรณีที่เข้าไปซื้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทางธุรกิจ
สุกรในประเทศจีนของเราเนี่ยเราจะถือว่าเราขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยไหมคะใช่ค่ะด้วยตลาดสุกรในประเทศจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะจังมูลค่าเขาจริงๆเนี่ยประมาณ200,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะคะการที่เราสามารถควบรวมธุรกิจได้เนี่ยธุรกิจสุกรเราจะได้จำนวนหมูมาเนี่ยประมาณ 4.5 ล้านตัวนะสิ้นปีนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาให้สัญญากับเราไว้ว่าเขาทำได้แน่ๆนะคะสิ้นปีนี้เขาจะได้หมูมา4 ถึง 4.5 ล้านตัวนะคะด้วยปริมาณหมูที่เพิ่มที่เราจะได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นมาอยู่ในลำดับประมาณอันดับ4อันดับ5ของธุรกิจสุกรในประเทศจีนทีเดียวแต่ถ้าเราไปดูว่าดูอย่างนั้นด้วยปริมาณหมูในตลาดสุกรจีนจริงๆเนี่ยน่าจะสักประมาณปัจจุบันน่าจะ300 กว่าล้านตัวนะคะจะเห็นว่า market share ยังเล็กมากเบอร์1เนี่ยมีปริมาณหมูประมาณ17 ล้านตัวหรือ18 ล้านตัวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตในตลาดประเทศจีนซึ่งยังมีโอกาสอีกสูงมากเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะเข้าไปทำธุรกิจสุกรในประเทศจีนนอกเหนือไปจากการที่เขาขาดหมูไป200 ล้านตัวณปัจจุบันนั้นนะคะค่ะงั้นถามในฐานะถ้าสมมติว่าเป็นในแง่ของเป็นผู้ถือหุ้นของ CPF นะคะคือถ้ามองผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับว่าสัดส่วนของเรามันลดหายไปต่อไปเราไม่ต้องเอางบมาคอนโซลิเดตกันแล้วเนี่ยคำถามของนักลงทุนก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วในกรณีแบบนี้นอกจากว่า market share ของเราจะใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ย CPF เองเนี่ยได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะในฐานะของผู้ถือหุ้นนะคะค่ะถ้าเราลองมาดูผลกระทบต่องบการเงินของเรานะคะเราก็ขออนุญาตใช้งบย้อนหลัง12 เดือนนะคะสิ้นสุดณเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะเป็นตัวตั้งในการเอามาทำเป็นเหมือนโปรฟอร์มาให้ดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นณสิ้นเดือนมิถุนายนจะมีผลกระทบกับงบการเงินเราอย่างไรบ้างก็ขออนุญาตนำมาเป็นตัวหลักๆนะคะแน่นอนพอเราไม่ได้คอนโซลิเดตนะคะเป็นแค่กำไรจากบริษัทร่วมทุนนะคะตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นเนี่ยรายได้หนี้สินทรัพย์สินจะหายไปหมดนะคะจาก CTI ที่เราเคยบันทึกไว้นะคะก็จะทำให้รายได้หายไปประมาณ 22% นะคะ EBITDA ก็จะหายไปเพราะว่าทุกบรรทัดจะหายไปหมดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอัตรา EBITDA เนี่ยค่ะเปอร์เซ็นต์ EBITDA เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10.9% เนี่ยเป็น 12% นะคะก็จะทำให้ EBITDA margin เนี่ยดีขึ้นนะคะแต่เรามีกำไรจากบริษัทร่วมทุนเนี่ยเข้ามาเป็นกำไรจากบริษัท CTI ใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นมีขนาดของกำไรใหญ่ขึ้นก็จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 11% นะคะทำให้อัตรากำไรสุทธิหรือ Net Profit Margin จาก 3.9% เพิ่มเป็น 5.4% ลองมาดูอัตราหนี้สินต่อทุนนะคะด้วยหนี้สินก็ต้องออกทรัพย์สินก็ต้องออกนะคะก็จะทำให้ Net DE ของเราหรืออัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนเนี่ยลงมาเหลือประมาณ 1.3 เท่าจาก 1.4 เท่า Net Debt to EBITDA อาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพราะ EBITDA หายไปนะคะแต่ Return on Asset หรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE เนี่ยจะดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะตัว ROE เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นจาก 12.6 เป็น 14% ค่ะรายการอันนี้ดีลเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่คะหมายถึงว่าทั้งในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ในแง่ของการโอเปเรตจริงๆอะค่ะมันจะเริ่มต้นได้สักเมื่อไหร่คะตอนนี้คือเราได้เสนอขอจัดประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นไปนะคะในวันที่27ตุลาคมหากหุ้นรายย่อยอนุมัติให้เข้าทำรายการเราเชื่อว่าจะสามารถเรียกว่าเข้าซื้อกิจการได้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะและเมื่อเข้าซื้อกิจการได้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้มันจะมีผลกระทบทางงบการเงินอีก1 รายการนะคะอาจารย์จะเป็นเรียกว่ารายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นกำไรพิเศษที่จะต้องบันทึกเข้ามานะคะเนื่องจากเราได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากขึ้นเข้ามาอยู่ในแอสเซทของเราด้วยตรงนั้นก็จะมีการประเมินมูลค่าเข้ามาโดยเราใช้งบการเงินสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะเป็นตัวม็อกอัพตัวทดลองมาทำให้ดูถ้าณสถานการณ์ณสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะได้กำไรพิเศษมาอีกประมาณ84ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทบุ๊กเป็นกำไรพิเศษจากการได้ทรัพย์สินใหม่เข้ามาค่ะแต่อันนี้เป็นตัวกำไรทางบัญชีไม่มีตัวเงินเข้ามาถูกไหมคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะในแง่ของอันเนี้ยมองแล้วเนี่ยมันเป็นผลกระทบในแง่ของงบการเงินนะคะทีนี้เรียนถามอาจจะเป็นคนมองโลกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะว่าการเข้าไปซื้อกิจการอันนี้ถือว่ามันมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นเชิงลบบ้างไหมคะแน่นอนค่ะพอเราไปในธุรกิจที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอาจารย์เนื้อสัตว์หรือสินค้าสุกรราคามันจะมีขึ้นลงไปตามดีมานด์ซัพพลายหรืออุปสงค์อุปทานในประเทศนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ยังมีอยู่และเราเอง CPF เราก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุกรหรือไก่ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มาอย่างยาวนานเราก็เข้าใจและตระหนักตรงนี้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปเจรจาต่อรองเช่นเดียวกันนะคะมัลติเพิลต่างๆธุรกิจสุกรต้องได้ต่ำกว่าธุรกิจอาหารสัตว์เพราะธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยค่อนข้างมั่นคงต่อเนื่องนะคะนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้ valuation ขึ้นมาครึ่งหนึ่งของราคาของธุรกิจสุกรเลยมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้พอธุรกิจสุกรในโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจากโลก ASFถ้ากอบคุณจะขออนุญาตเปรียบเทียบง่ายๆก็คือโรคโควิดนั่นเองวันนี้เราไม่เหมือนเดิมพอ ASF มาการเลี้ยงสุกรจะไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถ เรียกว่าระบบการป้องกันหรือการสร้างฟาร์มให้ปลอดจากโรคได้ครบห่วงโซ่อุปทานเลยเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นตอนที่เราเกิด ASF ขึ้นมาเราก็จะต้องมีเราเรียกว่า red flag กันนะคะธงแดงขึ้นทุกโอเปอเรชันเลยทุกคนจะต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะซึ่งถ้าเทียบง่ายๆกับโควิดก็เหมือนกันค่ะพอโควิดเกิดขึ้นเราก็ขึ้น red flag เช่นเดียวกันทั้งในสถานที่ทำงานแล้วก็ในสถานประกอบการทั้งหมดนะคะว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเราเรียกว่า biosecurity standard มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวอนามัยให้สูงสุดแค่ไหนเพื่อให้หมู่ของเราปลอดจากโรค ASF ซึ่งปัจจุบันก็ยังปลอดอยู่นะคะแล้วก็เราก็คนของเราก็ยังไม่ติดโควิดเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ในภาพที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ASF เนี่ยจะทำให้ภาพของธุรกิจหมูวันนี้ไม่เหมือนธุรกิจหมูก่อน ASF นะคะการขยายธุรกิจหรือการจะดำเนินธุรกิจก็จะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมซึ่งธุรกิจหมูเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยรวมประเทศไทยด้วยการจะขยายธุรกิจหรือสร้างฟาร์มขึ้นมาใหม่เนี่ยมักจะต้องผ่านประชาพิจารณ์นะคะอาจารย์เพราะเขากังวลกันเรื่องมลภาวะแต่ของเราเนี่ยก็พัฒนาฟาร์มสุกรเป็นแบบเราเรียกว่ารีสอร์ทฟาร์มอะค่ะเข้าไปแล้วดูสวยงามกลิ่นไม่ค่อยมีนะคะเราก็มีพัฒนาไปถึงระดับนั้นแล้วมีการทำไบโอแก๊สนะคะเพื่อที่จะช่วยขจัดกลิ่นด้วยแถมได้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนด้วยค่ะเดี๋ยวผมขอเสริมตรงนี้นิดคือจริงๆที่คุณกอบุญบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าที่จีนเนี่ยมันมี ASF ระบาดเยอะถูกไหมฮะก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะทีนี้การที่เราก็ไปซื้อธุรกิจมันเป็นความท้าทายถูกไหมเราจะเอาเขาเรียกอะไรนะความรู้เอาแบบครบวงจรของเราเข้าไปสู้ในสถานการณ์ที่มันมีการระบาดของ ASF อยู่ที่นั่นแล้วเราคิดว่าเราจะทำได้ดีถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของเราถูกไหมฮะให้มองใช่ค่ะตรงจุดนี้ใช่ค่ะความเชี่ยวชาญที่เราประสบความสำเร็จในประเทศไทยในประเทศโมเดลนี้จะถูกเอาเข้าไปใช้ที่ประเทศจีนถูกไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือเพิร์นมันติดโควิดกันอยู่แล้วไปแอบดิวกันยังไงเท่าที่ไปดิวกันยังไงฮะข้ามไปเราหรือว่าเราทำมาก่อนหน้านี้แล้วฮะค่ะจริงๆก็เลยกลายเป็นประชุมได้ถี่ขึ้นค่ะอาจารย์เพราะใช้ประชุมผ่านซูมเนี่ยค่ะอาจารย์อ๋อค่ะก็จะกลายเป็นประชุมกันเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะไม่เหมือนที่ต้องบินไปเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็เจรจากันนานค่ะอ๋อเราไม่ได้ส่งคนไปอะไรต่างนะฮะทุกอย่างก็ผ่านต้องเรียนว่าเรื่องนี้จริงๆเราสนใจมานานแล้วนะคะแล้วทางทีมผู้บริหารเนี่ยก็เคยไปเยี่ยมชมกิจการมานานแล้วค่ะอ๋อมันทำปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยค่ะอาจารย์ก็มีการไปดูมาตรฐานในการทำแล้วเราก็ไปดูว่าเขามีหมูอยู่จริงหรือเปล่าเนาะนะคะฟาร์มที่ทำมันอยู่จริงหรือเปล่าก็มีเคยไปดูมาก่อนค่ะก่อนที่จะเกิดโควิดค่ะอ๋อคือไม่ได้ดูแต่เฉพาะแบบออนไลน์อย่างตอนนั้นนะเคยไปดูไม่ออนไลน์นี่ใช้ช่วงที่มาเจรจาสัญญาค่ะอาจารย์โอเคครับดีครับอย่างนั้นเรื่องถามคุณกบุญในเรื่องของธุรกิจสุกรเนี่ยนะคะว่าณปัจจุบันเนี้ยการแข่งขันเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ในตลาดโลกเนี่ยค่ะมันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอะคะต
ต้องเรียนว่าด้วยจริงๆด้วยโควิดนี่มันก็พลิกสถานการณ์ของการบริโภคเนื้อสัตว์หรือไม่ใช่เฉพาะสุกรด้วยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราจะเคยได้ยินว่าโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ในบราซิลในอเมริกาเนี่ยต้องปิดตัวลงเพราะโควิดอันนี้ก็จะภาพคล้ายๆกันนะคะคือถ้าเราไม่มีมาตรฐานในการป้องกันด้านอาชีวะอนามัยให้ดีให้สูงสุดเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเราเรียกว่า disruptive ของ supply chain value chain นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำครบวงจรของเราเนี่ยเราก็เลยมองว่าจะเป็นสิ่งที่เสริมทำให้เราสามารถควบคุมมาตรฐานทางอาชีวะอนามัยได้ครบถ้วนแล้วก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจสุกรในอนาคตหรือธุรกิจเนื้อสัตว์ในอนาคตเนี่ย เราเชื่อว่าการเรียกว่าการโมเดิร์นไนฟาร์มิงเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่ๆโมเดิร์นไนฟาร์มิงก็คือเลี้ยงอย่างก้าวหน้าเป็นโรงเรือนปิดนะคะเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้มีเขาเรียกว่าcarrier หรือผู้ที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริเวณการเลี้ยงสัตว์และนำเชื้อโรคจริงๆคนเนี่ยเป็นพาหะนำโรคที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเราแข็งแรงกว่าสัตว์ประเภทอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมันอาจจะติดตัวเราไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีระบบป้องกันแล้วก็จะต้องเป็นโรงเรือนปิดมากเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการที่สามารถบริหารต้นทุนการผลิตให้ได้ดีมากขึ้นการตอบสนองต่อผู้บริโภคได้มากขึ้นก็คือรวมทั้งสายพันธุ์ด้วยเนี่ยนะคะว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศอย่างเช่นตอนนี้เราก็เริ่มทำสายพันธุ์สุกรใหม่ซึ่งตอนนี้เราใกล้ออกตลาดชื่อชีวาพอกหมูชีวานะคะก็คือเป็นหมูที่สุขภาพดีนะคะหมูที่ไขมันจะออกมากลายเป็นไขมันดีนะคะทานแล้วไม่ได้อ้วนมีโอเมก้า3สูงเหล่านี้นะคะก็จะแบบทำให้โฉมเนี่ย เรียกว่ารูปแบบในการทำธุรกิจของสุกรมันอาจจะไม่ใช่สุกรแบบในอดีตนะคะผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะขึ้นมีความต้องการสินค้าสุขภาพมากขึ้นเราก็พยายามสร้างสินค้าที่สุขภาพมากขึ้นนอกเหนือไปจากการทำสินค้าเนื้อสัตว์ให้มีคุณภาพสูงแล้วนะคะก็เพิ่มโอเมก้า3เข้าไปในมันหมูประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวออกตัวประมาณเปิดตัวประมาณวันที่7ตุลานี้ค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวถามคนฟังแล้วน่าสนใจไอ้หมูนี่เราดีไซน์ว่าเราจะให้มันมันมากมันน้อยอะไรได้ด้วยเหรอฮะใช่มั้ยคือตอนแรกคือเราต้องคัดเลือกสายพันธุ์ที่สอดคล้องก่อนนะคะแต่ว่าหมูชีวาเนี่ยก็คืออยู่ที่อาหารสัตว์ที่เราเลี้ยงค่ะอาจารย์เหมือนไก่เบญจาที่เรามาปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์นะคะครับคือก็เหมือนเรากินอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะคะอาจารย์อ๋ออยู่ว่าอยู่อิดเหมือนกันเนี่ยนะฮะค่ะค่ะแล้วอย่างสมมติอะเอาเยอะอย่างสมมติว่าบางบอกว่าบางที่เนี่ยมันชอบหมูสามชั้นเยอะเนี่ยเราทำให้มันเป็นหมูสามชั้นเยอะก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะก็คือเลือกสายพันธุ์ให้ถูกเลือกสายพันธุ์ให้สอดคล้องค่ะเพราะบางคนก็เอาไปทำอะไรนะทำไอตัวแฮมเอาไปทำไอเบคอนอะไรเยอะๆถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็อาจจะต้องเอาให้มันมีสามชั้นเยอะหน่อยถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่บางที่เขาไม่กินอยากให้เนื้อแดงเยอะก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะทำได้เหมือนกันค่ะก็อยู่ที่เราเลือกสายพันธุ์มาได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะคือสายพันธุ์ก็จะมีสายพันธุ์สัตว์ก็จะคล้ายๆอย่างเราก็มีสายพันธุ์เอเชียสายพันธุ์ยุโรปถูกไหมคะอาจารย์อย่างใช่ครับบุคลากรคล้ายๆกันค่ะเขาก็จะมีสายพันธุ์ที่เนื้อแดงมากกับสายพันธุ์ที่มันหมูมากก็จะมีหลากหลายเหมือนกันค่ะคือตอนนั้นผมจำได้ผมเคยไปบรรยายที่นึงแล้วก็ถามคุณลุงคนหนึ่งถามว่าแกเลี้ยงอะไรแกบอกแกงานนี้เลยแกเลี้ยงหมู 3,000หมู 3,000 ใช่โอ้เลี้ยงเล่นๆนะ 3,000 แม่พันละตัวฮะคือมีอะไร large white อะไรพวกนั้นนะผมก็งงมันคือพันละตัวนะแต่เราไม่สามารถจัดให้หมูมันมีหัวมากกว่า1หัวถูกไหมเพราะว่าคือบางที่เขาต้องการหัวหมูเยอะๆนี่ไม่ได้ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ค่ะจ้าอาจารย์ตอบครับท่านคุณกอบุญบอกว่าเราจะมีหมูแบบที่เราเรียกว่าหมูชีวาที่ออกใหม่เนี่ยคือมันไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมใช่ไหมคะแต่มันเกิดจากการที่เราคิดสูตรอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูถูกไหมคะใช่ค่ะคือการเลี้ยงดูเนี่ยก็จะอยู่ในแนวทางเดิมที่เราทำมาตลอดคือสวัสดิภาพสัตว์นะคะแล้วที่สำคัญคือเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมก่อนนะคะแล้วอาหารสัตว์เนี่ยค่ะเราก็ต้องมีหน่วยงานโภชนาการที่ดีที่เราจะมาดูว่าสูตรอาหารเนี่ยทำยังไงให้เนื้อสัตว์ออกมาอย่างเช่นมีไข่ไก่ท่านยกตัวอย่างง่ายก็ไข่ไก่โอเมก้า3นะคะอาจารย์ไข่มีไอโอดีนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่สูตรอาหารเป็นหลักนะคะทีนี้ถามเรื่องของราคานะคะคือตอนนี้ราคาหมูเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะคะอันนี้ก็อย่างที่คุณกอบุญบอกไปแล้วว่าเรามีโรคระบาดในหมูก็คือ FS แล้วก็ทำให้ซัพพลายหรือว่า
หมูที่มีการออกมาที่ตลาดเนี่ยปริมาณน้อยลงนะคะก็เลยทำให้ราคามันปรับสูงขึ้นไม่ทราบว่าถ้าในกรณีที่มันมีเหตุการณ์ปกติคือไม่มีการเกิดโรคระบาดไม่มีอะไรเนี่ยค่ะราคาหมูเนี่ยมันจะมีวงจรแบบขึ้นลงไหมคะว่ากี่ปีราคามันจะขึ้นกี่ปีราคามันจะลงหรือว่ามันไม่มีคะค่ะขึ้นในอดีตเลยเนี่ยมันจะเราจะเรียกไซเคิลว่า3ปีดี1ปีร้ายประมาณนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยมันก็ยังดีอยู่นะคะแต่มันเริ่มถ้าเป็นสมัยก่อนนานมากแล้วก่อนกับบุญร่วมงานอาจจะแบบ20 30ปีก่อนก็3ค่ะ2ปีดี1 1ปีร้ายประมาณนี้นะคะเพราะว่าในรูปแบบการดำเนินธุรกิจเมื่อก่อนก็จะเป็นรายย่อยค่อนข้างเยอะเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาดีเขาก็เข้ามาเลี้ยงราคาไม่ดีเขาก็ออกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยรายย่อยเองก็มีหลายท่านที่เติบโตมาเป็นรายกลางแล้วก็รายใหญ่นะคะแล้วด้วยความต้องการบริโภคหรือผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายตัวเนี่ยก็ต้องการมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งเรียกว่ารัฐบาลเองก็มาเน้นในหลายๆประเทศนะคะก็มาเน้นเรื่อง ES มากขึ้นการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลสังคมเพราะฉะนั้นความต้องการเหล่านี้ก็ทำให้รูปแบบของการพัฒนาของการเลี้ยงสุกรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจาก30ปีที่แล้วค่อนข้างมากนะคะถ้ามีโอกาสต้องขออนุญาตเชิญไปชมรีสอร์ทฟาร์มนะคะเข้าไปสวยงามเขียวขจีแล้วก็ไม่มีกลิ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรียกว่ามันก็ต้องใช้ทุนมากขึ้นนะคะที่จะทำแต่ว่าที่สำคัญอีกอันนึงที่เราต้องมาดูแม้ทุนเหล่านี้จะมากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาประสิทธิภาพของการเลี้ยงให้ดีขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนเราลดลงในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะค่ะนอกจากว่าเราไปซื้อกิจการสุกรในประเทศจีนแล้วนะคะไม่ทราบว่าในอนาคตเนี่ยเรามีแผนงานหรือ CPF เนี่ยมีแผนที่จะขยายไปในประเทศอื่นหรือว่าไปควบรวมกิจการที่ประเทศอื่นอีกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการควบรวมกิจการนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขยายงานนะคะแล้วเราก็มองว่ามันเป็นควิกวินในอดีตเนี่ยเรา10ปีที่ผ่านมาเราก็มีการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมลงทุนกับหลายๆบริษัทอย่างเช่น High Life ในประเทศแคนาดาเราไปร่วมลงทุนกับเขาในเรื่องของการทำเนื้อสุกรพรีเมียมนะคะที่ส่งออกส่วนใหญ่ไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการขยายงานแต่ว่าตอนที่เกิดโควิดแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางผู้บริหารก็ได้มีใช้คำว่าเราต้องลงทุนอย่างระมัดระวังและสิ่งที่เราจะลงทุนต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นผลแน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์กับบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะมีเกิดขึ้นไหมมีค่ะเพราะว่าเรายังเชื่อว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเรายังมีโอกาสขยายงานอยู่แล้วด้วยการผลกระทบจากเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าธุรกิจอาหารเนี่ยยังไงซะในประเทศที่ขาดแคลนหรือว่ายังมีอัตราการบริโภคที่มีโอกาสสูงขึ้นได้ในอนาคตเนี่ยก็ยังมีโอกาสให้เราขยายธุรกิจอยู่ค่ะค่ะแต่อันนั้นจะเป็นการอาจารย์ขอนิดนึงไหมคะเรามีการขยายไปในต่างประเทศทีนี้จะเรียนถามว่าเรามีโครงการอะไรที่จะขยายงานหรือว่าลงทุนเพิ่มในประเทศไหมคะในประเทศเราให้น้ำหนักอยู่กับเนื่องจากเราพัฒนามานานของธุรกิจอาหารสัตว์และเนื้อสัตว์นะคะเราก็มาให้ความสำคัญกับให้น้ำหนักการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนะคะรวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานใหม่ๆอาหารสุขภาพนะคะและยังรวมไปถึงสินค้าเนื้อสัตว์ที่พรีเมียมขึ้นอย่างเช่นหมูคุโรบุตะไก่เบนจาหมูชีวาอย่างนี้นะคะแล้วก็การนำสินค้ากุ้งเลี้ยงให้ได้เขาเรียกว่ากุ้งไซส์ขนาดใหญ่เพื่อมาขายให้กับผู้บริโภคในประเทศนะคะเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามาโฟกัสก็คือมาทางเรียกว่ามาทางธุรกิจอาหารของเรานั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงพัฒนาช่องทางจำหน่ายซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีทั้ง5ดาวนะคะกิจการ5ดาวร้านเชสเตอร์และรวมไปถึง CP Fresh Mart ซึ่งจะเป็นฮับในการจำหน่ายสินค้าของเราในประเทศค่ะผมถามคุณกบุญบอกว่าเราจะขยายโอกาสเนี่ยนะทีนี้ธุรกิจหมูมันมีข้อจำกัดไหมเพราะบางประเทศมันอาจจะไม่น่าจะขยายได้ถูกไหมฮะถูกค่ะอย่างเช่นอินเดียเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปธุรกิจหมูค่ะถูกไหมฮะหรือว่าในด้านเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราเนี่ยถูกไหมฮะเพราะบางประเทศเขาก็จะไม่ค่อยต้อนรับหมูเท่าไหร่ถูกไหมฮะไม่ได้ใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยจริงๆเราลงทุนหมูไปแล้ว9ประเทศนะคะที่ทำฟาร์มหมูพอบอกได้ไหมครับประเทศไหนบ้างคะที่ทำได้ค่ะถ้าเป็นประเทศที่ฐานหลักเลยนี่คือประเทศไทยโอเคนะคะแล้วอีกประเทศที่ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าไทยแล้วเนี่ยคือประเทศเวียดนามนะคะ
ธุรกิจสุกรเราในเวียดนามเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าไทยเพราะว่าในเวียดนามเนี่ยคนบริโภคสุกรมากเป็นจำนวนมากเขาประชากร90กว่าล้านคนด้วยเยอะกว่าเราใช่ค่ะค่ะแล้วก็ประเทศรัสเซียเราก็เริ่มลงทุนตอนนั้นเราก็ไปซื้อไปร่วมทุนกับเขานะคะกับสุกรซึ่งก็เดินหน้าแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องซึ่งรัสเซียก็ผู้บริโภคเยอะนะคะเขาก็ยังขาดแคลนสุกรอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราก็ไปเริ่มลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีจำนวนประชากรเยอะก็กว่า100ล้านคนใช่ค่ะแล้วเราก็ร่วมลงทุนกับบริษัทไฮไลฟ์ในแคนาดาทำหมูพรีเมียมเพื่อส่งนะคะแล้วก็จะมีประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างไต้หวันเราก็มีหมูนะคะอ๋อครับครับแล้วก็ในมาเลเซียนะคะในกัมพูชาในประเทศลาวเหล่านี้เราก็เอาธุรกิจหมูเนี่ยไปขยายเราเชื่อว่าด้วยความเชี่ยวชาญและธุรกิจของสุกรในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนก็คือเป็นแนวธุรกิจหลักของเราที่เราเชื่อมั่นในอนาคตของธุรกิจสุกรนะคะเดี๋ยวขอต่อนิดนึงเมื่อสักครู่คุณกอบูลพูดถึงเรื่องกุ้งไอ้โรคตายด่วน EMS ยังอยู่ไหมฮะจริงๆโรค EMS โรค ASF มันกลายเป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วค่ะอาจารย์ uh-huh. มันอยู่ที่วิธีการจัดการในการบริหารการเลี้ยงสัตว์ว่าคุณจะป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้เข้าไปรบกวนสัตว์ของคุณได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันถึงต้องมีมาตรฐานทางด้านชีวอนามัยค่อนข้างสูงนะคะโรงเรือนก็ต้องเป็นโรงเรือนปิดนะคะต้องสามารถมีเขาเรียกว่ามาตรฐานในการป้องกันนะคะอย่างจะเข้าฟาร์มอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอนุญาตให้ใครเข้าฟาร์มนะคะถ้าจะเข้าฟาร์มก็ต้องผ่านการอาบน้ำผ่านการตรวจสอบก็คล้ายๆกับเวลาเราเป็นโควิดจะเข้าไปที่ไหนก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะแต่วิธีการไม่เหมือนกัน exactly นะคะอาจารย์ค่ะเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ตรงเนี้ยธุรกิจสุกรจึงเราจึงค่อนข้างมั่นใจว่าธุรกิจสุกรเนี่ยจะไปได้สูงแล้วก็ในส่วนของกุ้งเนี่ยพอมันเกิด ASF เนี่ยมันทำให้ผลผลิตของประเทศไทยวันนี้อาจจะไม่กลับไปก่อน EMS เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเราก็มองว่าดีมานด์หรือความต้องการกุ้งไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทำเพื่อส่งออกเป็นหลัก 90% ผลิตเพื่อส่งออกพอเกิด EMS มาเนี่ยการส่งออกมันก็เกิดประเทศอื่นแย่งซีนไปแล้วนะคะแย่งจากไทยไปแล้วการที่จะไปแข่งขันเกิดภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่าเงินแข็งแบบนี้เราก็อาจจะสู้กับเขาได้ไม่เต็มที่เหมือนอดีตนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจกุ้งของเราเนี่ยในปลายปีที่แล้วเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ผลิตกุ้งที่เป็นไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่หรือกุ้งมาตรฐานที่ดีจริงๆเราก็ขายดีอยู่แล้วแต่ทำไมเราไม่มาเน้นในประเทศไทยบ้างสำหรับผู้บริโภคในประเทศไทยแล้วเราก็เริ่มทำขายในประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับที่ดีคือจริงๆคนไทยก็ชอบทานกุ้งอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้สัดส่วนหรือธุรกิจกุ้งก็เลยกลับมาดีค่อนข้างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันค่ะงั้นถ้ามองในแง่ของสัดส่วนของรายได้นะคะไม่ทราบว่ามันมาจากหมูหรือไก่เป็ดกุ้งแล้วก็ปลาเนี่ยมันมีสัดส่วนกันสักกี่มากน้อยคะค่ะด้วยความที่เราเห็นโอกาสในธุรกิจสุกรหรือหมูเนี่ยมาในระยะหนึ่งแล้วมีการขยายในหลายประเทศมาต่อเนื่องนะคะอาจารย์วันนี้ถ้าเราดูธุรกิจเนื้อสัตว์หรือฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยหมูเนี่ยน่าจะประมาณคือถ้าเทียบยอดขายรวมเนี่ยหมูที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็ประมาณ 25% ค่ะไก่เนี่ยถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไม่รวมอาหารสัตว์เนี่ยนะคะก็อยู่ประมาณ 16-17% จริงๆหมูเนี่ยเราก็มีการให้ความสำคัญให้น้ำหนักกับการขยายธุรกิจหมูมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วเป็นพวกสัตว์น้ำอะคะกุ้งปลาสัตว์น้ำกุ้งกับปลาเนี่ยน่าจะถ้าเป็นเนื้อกุ้งกับปลากับอาหารเนี่ยน่าจะอยู่แค่ประมาณ 8-9% ค่ะถึง 9% แล้วเป็ดล่ะคะรู้สึกไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเป็ด CP ก็อร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เป็ดจริงๆตลาดผู้บริโภคมีขนาดของตลาดเล็กมากค่ะอาจารย์คือคนที่ชอบไม่ค่อยเห็นน้อยมากเพราะเราเป็นมากอย่างประเทศไทยผู้ส่งออกหลักๆจะมีอยู่แค่3รายเองนะคะแล้วก็เมนูที่ทำจากเป็ดที่จะเป็นอาหารของเราเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดจริงๆแล้วเนี่ยก็ไซส์ไม่ใหญ่มากค่ะเล็กกว่ากุ้งก็น่าจะประมาณ 4-5% ของยอดขายค่ะที่เป็นเนื้อเป็ดนะคะเมื่อวานโทษนิดนึงพอดีเมื่อวานผมไปพูดให้สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนะฮะทั่วประเทศแล้วก็ทาง CP ไปพูดไปแนะนำไอ้ปลาไอ้ตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นอะไรมิลฟิชเนื้อปลานมฮะที่มันอ๋อค่ะนะเป็นตัวใหม่ใช่ไหมฮะนอกเหนือจากธรรมดา CP ก็จะมีพวกอะไรปลาทับทิม
ใช่ไหมฮะลัดลี่ใช่ไหมฮะบาร์ดอลลี่ไม่ใช่ดอลลี่ของเวียดนามนะฮะอันนี้แล้วก็มามิลฟิชซึ่งก็น่าสนใจถูกไหมนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นปลาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแบบปลาทะเลด้วยถูกไหมฮะมันจะมีพวกไคโอดีเลยเมื่อวานนี้พอดีนะฮะคือเราก็พยายามพัฒนาหาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการแล้วก็เป็นสินค้าที่คือผู้บริโภคต้องการตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะคะก็หานะคะฝ่ายไอดีเราก็จะทำงานค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ขยันขันแข็งเสมอค่ะอาจารย์กุศยาต่อครับค่ะนอกจากสัตว์ประเภทบกกับสัตว์น้ำ 4-5 ประเภทที่เราพูดไปแล้วเนี่ยค่ะไม่ทราบว่า CP มีมุมมองที่อยากจะไปดูหรือว่าจะมีการขยายไปที่สัตว์พันธุ์อื่นบ้างไหมคะหรือว่ายังคงจำกัดอยู่แค่นี้จริงๆเราก็มีสัตว์ประเภทอื่นอยู่บ้างแต่ด้วยขนาดสัตว์มูลค่าทางเศรษฐกิจมันจะไม่ใหญ่มากเท่าหมูกับไก่กับกุ้งกับเป็ดนั่นนะคะอาจารย์ถ้าเราดูทั่วโลกก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่มากนักค่ะหรืออย่างไก่อย่างเช่นเราก็มีไก่พื้นบ้านขายนะคะอาจารย์แต่ว่าตลาดขนาดของตลาดมันจะเล็กมากนะคะแล้วธุรกิจตอนนี้คือดูเหมือนว่าถ้าดูจากสัดส่วนนะคะที่คุณกอบบุญบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะเอมหลักๆไปที่ทางเรื่องของหมูทีนี้เนี่ยถ้าเจาะไปเฉพาะเรื่องของหมูเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของรายได้ที่เป็นเรื่องของตัวอาหารที่เป็นอาหารหมูกับ เนื้อหมูสดกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เอาไปแปรรูปแล้วเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเราสามารถบอกสัดส่วนได้ไหมคะว่ารายได้มันจะมาจากส่วนไหนมากกว่ากันคะมาจากสุกรสูงสุดค่ะอาจารย์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์กับอาหารนะคะสุกรจะเป็นรายได้หมูจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะคะหมายถึงว่าเป็นตัวเนื้อหมูที่เราขายเป็นเนื้อสดน่ะเหรอคะอ๋อคือปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเนื้อสดเป็นหลักอยู่ค่ะเพราะว่าตลาดใหญ่ของเราอยู่ที่เวียดนามนะคะอยู่ในประเทศที่ตลาดของสินค้าแปรรูปยังไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีการเริ่มทำนะคะอย่างทำเป็นหมูยอก็มีบ้างค่ะนี่นะคะหรือในประเทศไทยเราก็เริ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าแปรรูปที่เป็นจากสุกรนี่มากเพิ่มขึ้นแต่ตลาดในประเทศที่เราอยู่เนี่ยหรืออย่างฟิลิปปินส์หรือรัสเซียเขาก็ยังมีความต้องการของเนื้อหมูสดมากกว่าเนื้อแปรรูปนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทำในทุกๆประเทศเช่นเดียวกันค่ะหรือในจีนเราก็พยายามไม่ใช่พยายามเราก็เริ่มสร้างโรงงานไปแล้ว2โรงงานเพื่อจะผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทานจากสุกรนะคะตอนนี้เนี่ยอาหารถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารที่เราเอาไปเรียกว่าพร้อมทานนะคะที่เยอะที่สุดนี่มันมาจากไหนคะมาจากไก่หรือมาจากอะไรคะปัจจุบันยังเป็นไก่อยู่ค่ะอาจารย์เป็นไก่จะมาจากไก่ค่ะแล้วก็จะมาไก่จะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก็จะมีหมูบ้างแต่ว่าหมูเนี่ยเมนูอาจจะยังไม่เยอะเท่าไก่สำหรับประเทศไทยด้วยค่ะก็จะมาจากกุ้งบ้างค่ะกุ้งก็ที่จะได้ยินกันบ่อยๆก็เกี๊ยวกุ้งนะคะมีจะมีกุ้งตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่กุ้งต้มสุกพร้อมรับประทานนะคะค่ะค่ะอาหารพวกนี้ค่ะมีเวลาใช่ไหมคะอาจารย์คะมันจะหมดเวลาแล้วฮะขออีกนิดเดียวนะคะตอนนี้คือที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัว CP Fresh นะคะ CP Fresh Mart ค่อนข้างจะเห็นเยอะขึ้นนะคะไม่ทราบว่าสัดส่วนหรือว่ารายได้ที่หรือว่าสินค้าที่เราผ่านช่องทางของ CP Fresh Mart เนี่ยค่ะมันมีสัดส่วนที่มีนัยยะพอสมควรไหมคะณปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบเป็นมูลค่าขายเนี่ยอาจจะยังไม่มูลค่ายังไม่เยอะถ้าเทียบกับช่องทางเดิมที่เราขายอยู่ใน traditional market นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยนั่นเราน่าจะขายผ่าน Fresh Mart ในเชิงของเนื้อสดหรือว่าสินค้าของเราเนี่ยประมาณสัก20-25% นะคะค่ะส่วนใหญ่ก็ยังเพราะว่าเรามีลูกค้าเดิมและฐานเดิมแต่ Fresh Mart มันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราจะเข้าถึงลูกค้าในชุมชนนะคะก็จะเป็นช่องทางที่ต่างไปจากช่องทางที่เราขายผ่าน Modern Trade ประเภทของสินค้าก็อาจจะมีความหลากหลายที่ต่างกันนะคะก็ตอนนี้ก็เราก็จะเหมือนเป็นฮับด้วยนะคะอย่างเช่นเราไปตั้งในจังหวัดนึงซึ่งเราเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะมาจะสั่งเนื้อกับเรานะคะสั่งสินค้าจากเราแล้วก็เราก็ไปส่งให้อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นเหมือนเป็นฮับในการส่งสินค้าของเราให้กับเขาไปด้วยค่ะ
ค่ะก็ช่องทางนี้เราก็จะใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสูงขึ้นซึ่งจริงๆช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยช่องทางนี้ก็ขายได้ดีขึ้นค่ะจากคนที่ต้องการซื้อกลับไปบริโภคมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นแนวโน้มในต่างจังหวัดนี่จะชัดเจนว่าคนจะมาซื้อจากเฟรชมาร์ทเยอะขึ้นแล้วเรามี delivery ด้วยก็ยิ่งเอื้อความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วยอะค่ะในขณะที่คนเราก็จะคุยกันเรื่องโลกของสัตว์เนี่ยนะเยอะเลยนะครับเวลาได้มีกุ้งก็ EMS ไก่ก็ต้องเป็นหวัดนกใช่ไหมฮะหมูนี่ก็ ASF เนี่ยนะที่เราพูดเนี่ยนะก็เลยสงสัยว่าตอนนี้หมูมันประชุมกันว่าเฮ้ยคนก็ติดโรคเหมือนเราเหมือนกันนะคนก็มีโควิดมีโคโรนาไวรัสอะไรมันน่าจะประชุมกันเหมือนกันนะน่าจะต่างคนต่างต้องพูดถึงกันวันนี้เราก็เลยได้ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะว่าทาง CPF เนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวก็คือธุรกิจสุกรหรือธุรกิจหมูในประเทศจีนนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้รับความรู้เลยด้วยข้อมูลเลยเพราะว่านี่คือตลาดใหญ่ที่มันมีโอ้โหมันจะมีมูลค่าทางตลาดที่ใหญ่มากทีเดียวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับวันนี้ก็เราได้อัปเดตข้อมูลกันแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามนะท่านผู้ชมฮะก็ลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับถ้าท่านจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยท่านก็ต้องดูก่อนนะครับเพราะกำไรก็ดีขาดทุนก็ดีเป็นเรื่องของท่านนะครับทางรายการก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลกับท่านท่านต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ท่านมีนะครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับธุรกิจของ CPF นะครับกับท่านรองนะครับกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับทางนั้นสายฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุนนะครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณมากนะครับคุณกอบบุญศรีชัยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะและรายการ Money Talk ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ